สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแม่ทอยนะครับจากคลิปก่อนนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับเจ้าตัว Tracker Drone นะครับแต่เป็น Tracker Drone รุ่นไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะครับหรือไม่ได้ล็อกความสูงนะวันนี้นะครับผมมี Tracker Drone ครับเวอร์ชันมาใหม่ครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีระบบนะฮะออโต้ฮอฟเวอร์นะฮะหรือล็อกความสูงนั่นเองครับแปลว่าก็จะบินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราปล่อยมือนะครับมันก็จะบินอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เลยนะครับความสูงก็จะคงที่ไม่ร่วงไม่ตกนะครับลำนี้นะครับพิเศษครับราคายังเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีระบบล็อกความสูงมากเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้ถือว่าคุ้มค่ามากครับสามารถเล่นกับมือถือก็ได้นะครับใช้มือถือบังคับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับแต่ส่วนเรื่องสีนะครับเหมือนที่ผมบอกนะก็คือว่าสีเนี่ยเหมือนในคลิปก่อนนะฮะสีเนี่ยเขาจะมีอยู่สีน้ำเงินสีขาวโอเคครับนอกจากสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็ยังมีสีแดงแล้วก็สีดำด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของลำสีแดงนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็เอามือถือนะครับมาหนีบตรงนี้ได้เลยนะครับใช้มือถือบังคับก็ได้ครับหรือว่าเราจะใช้รีโมทบังคับแล้วก็ใช้มือถือนะฮะในการดูภาพหรือถ่ายคลิปก็ได้นะครับนี่สีนะครับตอนนี้เรามารีวิวนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับนี่สวยงามครับสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทได้นะครับมีกันกระแทกให้นะครับนี่ตัวกล้องนะครับนี่ก็เป็นตัวกล้องนะฮะแบบนี้นะครับข้อดีนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นราคาประหยัดครับไม่สามารถปรับจากรีโมทได้แต่เราสามารถใช้มือนะฮะปรับได้นะครับตัวนี้นะก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าบางรุ่นเป็นกล้องฟิกซ์องศาเลยไม่สามารถจะปรับได้นะครับเป็นแบตลิโพนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับในตัวนี้ก็เป็นในส่วนของรีโมทนะครับในส่วนของรีโมทนี่ภาพนะฮะเชื่อมต่อกับมือถือได้เดี๋ยวผมไล่ไปทีละสเต็ปก่อนแล้วกันสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตีลังกาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับในการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนโอเคซูมเข้ามาแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของห่วยๆนะครับเพื่อนๆนี่ภาพมันจะกระตุกครับนี่ไม่กระตุกเลยนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยครับใช้ได้เลยครับขนาดเราถ่ายในบ้านมืดๆนะครับสียังสดอยู่เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับยิ่งเราถ่ายข้างนอกบ้านยิ่งสบายเลยครับแล้วก็เราสามารถนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะบังคับได้นะฮะผมขอเปิดก่อนโอเคภาพชัดละเวลาเราถ่ายภาพนะฮะหรือถ่ายคลิปนะครับมันจะบันทึกลงในมือถือให้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคมากมีโหมด VR ด้วยนะครับโหมด VR นะฮะก็โอเคครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสบายครับนะครับลงได้นะครับเนี่ยลงมาที่นี้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยมือนะครับก็คือความสูงเขาจะคงที่นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องบังคับเรื่องความสูงนะครับเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะThank you.
นี้แล้วกันนะเพื่อนเพราะว่ามอเตอร์นะครับก็เสียงเบานะฮะไม่ดังนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็ถือได้ว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัว Tracker Drone นะครับลำนี้นะครับก็ถือได้ว่าบินง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับคุ้มค่านะครับเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดนะครับมีระบบล็อกความสูงนะครับปล่อยมือได้บินนิ่งๆไม่ร่วงนะครับแต่ราคาเท่าเดิมครับโอ้โหคุ้มค่ามากครับหากอยากได้นะครับสามารถโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนี่084-764-6457ย้ำนะครับ084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเอาของเล่นอะไรเด็ดๆมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด